สรุปเบื้องหลังแฮร์รี่พอตเตอร์หลังจากที่นักแสดงเอเชียถูกสั่งให้อุบเงียบปมถูกเหยียดเชื้อชาติสวัสดีค่ะกลับมาพบกับสรุปดราม่ากันอีกแล้วนะคะสรุปดราม่าวันนี้เป็นฝั่งของบันเทิงต่างประเทศอีกเช่นเคยค่ะบันเทิงต่างประเทศในวันนี้นะคะเมื่อพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะไม่มีใครไม่รู้จักเลยนั่นก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะซึ่งการถ่ายทำแฮร์รี่พอตเตอร์ในแต่ละครั้งนะคะเวลาเขาถ่ายทำเบื้องหลังเนี่ยเขาก็จะรู้สึกถึงความอบอุ่นความสนุกสนานของครอบครัวในการถ่ายทำภาพยนตร์แฮร์รี่แต่ไม่นานมานี้นะคะเคที่เหลียงนักแสดงท่านหนึ่งที่รับบทเป็นโชว์แชในแฮร์รี่พอตเตอร์ได้ออกมาเปิดเผยว่าตัวเธอเองเนี่ยถูกเหยียดเชื้อชาติเรื่องนี้นะคะจะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังกันค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเป็นภาพยนตร์มหากาพย์เรื่องนึงที่หลายๆคนชื่นชอบมากและอีกเหตุผลนึงที่คนชื่นชอบมากนะคะนั่นก็คือการถ่ายทำเบื้องหลังการถ่ายทำเบื้องหลังเนี่ยก็ทำให้เราเห็นถึงความสนิทสนมความอบอุ่นรักใคร่กลมเกลียวในการถ่ายทำภาพยนตร์ในครั้งนี้นะคะและอย่างนึงนะคะเรื่องนี้ไม่เคยมีข่าวเกี่ยวกับนักแสดงหรือว่าข่าวเกี่ยวกับการถ่ายทำต่างๆนะคะที่มีข่าวความเสียหายหลุดออกมาเลยแม้แต่อย่างใดแต่เมื่อไม่นานมานี้นะคะเคที่เหลียงหรือคนที่รับบทเป็นโชว์แชงนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตัวเธอเองเนี่ยเคยถูกเหยียดเชื้อชาติผ่านทาง Chinese Shipping Girl นะคะซึ่ง Chinese Shipping Girl เนี่ยก็คือพอดแคสต์นึงเดี๋ยวเรามาเล่าประวัติคร่าวๆของเคที่กันก่อนนะคะเคที่หรือเคที่เหลียงเป็นชาวสกอตแลนด์ที่มีเชื้อสายฮ่องกงปรากฏตัวในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนถ้วยอัคนีในปี2005ค่ะและในตอนที่ถ่ายทำเรื่องนี้นะคะเธออายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นหลังจากที่ภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์ตอนถ้วยอัคนีนะคะเผยแพร่ออกไปทางเคที่เนี่ยก็เลยลองค้นหาชื่อตัวเองผ่าน Google นะคะและสิ่งที่ทางเคที่พบนะคะนั่นก็คือเธอโดนเหยียดเชื้อชาติอย่างรุนแรงนะคะจากแฟนคลับภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ทางเคทีนะคะก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยเคยค้นหาชื่อตัวเองผ่าน Google ครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเจอเว็บไซต์นึงนะคะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์โดยตรงเลยและเธอก็ได้เข้าไปอ่านเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นชื่อเธอนะคะและใช่ค่ะเธอก็ค้นพบว่าคอมเมนต์ต่างๆนะคะเป็นการเหยียดเชื้อชาติเกี่ยวกับเธอมากเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะมีการเหยียดเชื้อชาติมากน้อยเพียงไหนนะคะแต่อย่างไรก็ตามตัวละครโชว์แชงเนี่ยก็ปรากฏในภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์ถึง4ภาคด้วยกันแล้วทำไมเราถึงไม่เคยเห็นประเด็นพวกนี้นะคะเผยแพร่ออกมาล่ะสาเหตุที่เรื่องนี้นะคะไม่ได้เผยแพร่ออกมาเพราะเนื่องจากว่าทางกลุ่มประชาสัมพันธ์ของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะบรีฟให้เคที่เนี่ยปฏิเสธการตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะและนอกจากจะให้เคที่นะคะปฏิเสธเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วเนี่ยทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของภาพยนตร์ยังฝึกการตอบคำถามให้กับเคที่ด้วยค่ะในบทสัมภาษณ์นะคะทางเคที่เองยังได้บอกต่ออีกว่าตัวเคที่เองเนี่ยจำได้ขึ้นใจเลยว่าตอนที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของภาพยนตร์พูดอ่ะเขาพูดว่าเคที่ฟังนะเราไม่เคยเห็นเว็บไซต์นั้นเลยเว็บไซต์ที่คนกำลังพูดถึงอยู่ซึ่งถ้ามีใครถามเรื่องนี้ให้ตอบกลับไปว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่จริงและตอนนั้นนะคะทางเคที่เองก็ได้แต่ตอบว่าโอเคค่ะทั้งที่ตัวเองเนี่ยเห็นเว็บไซต์นั้นกับตาตัวเองเลยซึ่งทางเคที่นะคะก็ยังได้บอกอีกว่ารู้สึกขอบคุณมากๆที่ได้มาอยู่ณตำแหน่งจุดนี้นะคะมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะเพราะว่าคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยเหยียดเชื้อชาติของเธอหนักหนามากเลยทีเดียวทางด้าน Warner Brothers นะคะผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter เรื่องนี้ก็ได้ออกมาปฏิเสธเกี่ยวกับข่าวนี้ค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะทางเคที่ก็ไม่ได้ระบุว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่มาพูดคุยกับเธอเนี่ยเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของทางภาพยนตร์หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ของตัวเธอเองกันแน่เรื่องนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องน่าเศร้ามากเลยทีเดียวสำหรับคนคนนึงที่โดนเหยียดเชื้อชาติและนี่นะคะก็คือสรุปดราม่านักแสดงชาวเอเชียที่ถูกเหยียดเชื้อชาติหลังจากที่ไปแสดงภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปสรุปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ